สวัสดีครับ AS Play นำคุณผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกครับนี่เป็นเกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับ2ทีมที่ดีที่สุดในยุคนี้ของฟุตบอลไทยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของ BG ปทุมครับแต่ในโซนเดี๋ยวเข้าสู่พิธีการในสนามก่อนนะครับการยืนไว้อะไรให้กับคุณธิติชัยนวลจันทร์นะครับผู้ตัดสินที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ว่าบุรีรัมย์ปีที่แล้วจะยอดเยี่ยมมากๆกับการคว้า3แชมป์นะครับสัญญาณพร้อมแล้วครับเกมที่ช้างอารีนาเริ่มแบทเทิลครับเกมที่บุรีรัมย์ก็ตั้งความหวังว่าจะต้องเอาชนะ BG ให้ได้ครับนะฮะที่ BG เองก็เป๋มาจากการเล่นเกมแรกกลางสัปดาห์นะครับก็ต้องการที่จะได้ผลการแข่งที่ดีเหมือนกันสัดไกลลูกนี้เลยครับมีฉลับก็ต้องระวังหน่อยครับเรื่องของจังหวะการเซตบอลหรือว่าผสมพลแล้วก็อิกซานครับเก็บบอลได้โดยกันทัพพันษาอิกซานหาจังหวะเปิดอ้อมมาปัดทิ้งเข้าทางของวรชิตจับบอลแรกไม่ดีครับบอลตกพื้นนะครับต้องดูว่าจะเป็นใจให้ไกลสุพนัทหนีมาได้ครับสุพนัทจี้เข้าต่อสุพนัทหาจังหวะแต่แล้วบอลวิ่งเข้ามาแฟงเข้าขวาซัดลูกจังหวะข้ามคานครับกับจังหวะการเล่นนะครับทั้งคนพาไปหรือว่าคนที่จะเข้าสกัดแต่ตรงนี้มาถึงแฟงโอ้โหได้พยายามแล้วกดเต็มๆเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันได้นะครับตรงนี้แต่ทิศทางก็ยังเหินข้ามคานออกไปภาพเลยนะครับแล้วก็มาพื้นที่ว่างโอ้โหเล่นหลังไล่กองหลังครับตรงนี้ลุยขึ้นมาแฝงดวลกับทางอิรฟานแฝง1ต่อ1ตัดหนี2แล้วเลือกเปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านเหมือนกันแล้วก็ยังติดอเดสตูนเยสครับขึ้นมาเรื่อยครับมีดวลแล้วก็จะมีตัวเข้ามาซัพพอร์ตด้วยทำให้จังหวะจะเปิดมาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะดงที่จะเล่นด้วยนะครับทางสุภชัยซิ่งแล้วก็หาจังหวะโอ้จบตลอดครับบุรีรัมย์ตอนนี้ดูครับหมุนมาครับซูลาก้าตรงนี้เก็บได้แล้วโอลิกิซัดโอ้โหจังหวะนี้ยิงไม่เต็มเลยครับบอลทิ้งขึ้นมาครับพยายามจะยกเช็คดูว่าล้ำหน้าหรือบัตรผู้สินปล่อยต่อนะครับให้ลุยเข้านายมาแล้วซัดบล็อกเองโอ้โหจังหวะเต็มๆเลยโอ้โหเทียวเสาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอดูอีกทีครับวางขวาแล้วลูกนี้ที่เอาแบบเต็มๆเลยนะครับเนี่ยมันจะช้าตอนแรกนะครับแต่รอจังหวะโยกเพื่อเปิดทางตรงนี้แหละครับเนี่ยรอมองรอให้เข้าพวดนะครับขยับช้านิดเดียวแล้วสันติภาพมีช่องแต่กลายว่าเจ้าตัวก็ยิงออกไปเองนะครับยิงเอาได้เปรียบเลยเอามาเฉยเลยครับบุรีรัมย์ตรงนี้แฟรงคัสไตด้าครับจังหวะตักมาเสาไกลบกโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ครับที่เปิดมีจะดับมาเนี่ยโอ้โหโอ้มงยากมากแบบมงได้แบบสุดยอดจริงๆครับสหรัฐโอ้โหเข้าเต็มใบหรือยังเนี่ยจะต้องดูครับแต่มงตรงนี้เนี่ยโอ้โหบอลมันเข้าเหลี่ยมเขาพอดีแล้วจริงๆต้องยอมเล่นสั้นมาให้เทียทอนจะเปลี่ยนจุดเล่นดึงแล้วเปิดเข้าไปลุ้นเองนี่แหละครับลึกเป้าโอ้โหเกือบเหมือนกันครับโอ้จะหลอกยิงซะเลยครับโอ้เหมือนไม่ได้เลยครับที่จะได้ด้วยนะครับใกล้เคียงมากดูเข้าซ้ายแล้วมันใสโอ้โหดูครับมีผวาบ้างครับพอบอลมันลอยแล้วก็ต้องตามไปบอลฮุบลงหัวกระทางนฤบดินทร์ครับทุ่มต่อมาแล้วอยู่ใกล้ๆผู้ช่วยผู้สินอันเดสตูนเยสก็ไปเสียเหลี่ยมแล้วสุพนัทไปอัดใส่ทางสุพนัทเหมือนตาเป็นใบเหลืองไปด้วยครับอัดหนักใส่เลยตรงนี้นะครับแล้วผู้ช่วยผู้สินก็อยู่ตรงนั้นด้วยมาสุพนัทเดินตาสุพนัทจี้เลยครับจี้เข้าหาแล้วออกมาฝากสุภชัยจ่ายต่อเร็วมาสุพนัทผ่านเข้ามาบอลแรกของแฟงแต่ยิงไม่ได้แล้วให้ลูกนี้โอ้โหยิงเป่าไปเองครับยิงโดนไม่เต็มครับคอนคอสิสยังเหนียวอยู่ครับมิติวัฒน์สารัตป้ายออกมาปฐมพลปฐมพลเก็บได้มีสันติภาพประคองครับเติมขึ้นมาเปิดแล้วสปัดลูกนี้อีกสักโอ้โหสุดท้ายเข้าประตูไปเลยครับโอ้1-0 นะครับตรงนี้เป็นบอลสกัดเข้าตัวเองของทางนฤบดินทร์ครับว่าโอ้โหไปผิดเหลี่ยมดูเปิดมาตรงนี้นะครับเหมือนไม่มีอะไรนะครับตกพื้นแล้วเนี่ยครับโอ้โหพอบอลตกพื้นแล้วมันวิ่งเข้าหาหน้าแข้งเร็วครับกะจังหวะที่จะเล่นตรงนี้มันลำบากครับโอ้โหแล้วเหลี่ยมตรงนี้นี่หมดสิทธิ์ที่จะทำให้บุรีรัมย์เสียจังหวะตรงกลางไปหน่อยครับให้ต่อพิธีวัฒน์มาที่ธีรศิลป์ไปออกมาขวาของสันติภาพมีโอกาสเล็งอีกครั้งของอีกซานบอกว่าไปเลยครับ2-0เลยครับแบบนี้โอ้โหเปิด2ทีสันติภาพเป็นเรื่องเลยครับคราวนี้
เสาแรกครับเปิดมาเข้าหัวเป๊ะสะบัดหายไปเลยครับเปิดจากด้านข้างที่เขาเป็นจุดแข็งเขาอยู่แล้วนะครับอีกสานเกมที่แล้วโอกาส8ครั้งนี่ยิงไม่ได้เลยครับนี่โอกาสครั้งแรกของอีสานโอ้โหงงเหมือนด้วยหัวไหลหัวไหลซ้ายครับโอ้โหแต่คือมันมีน้ำหนักจากที่บอลออกจากศีรษะมาด้วยตรงนี้นะครับอาจจะโดนแค่หัวไหลด้วยทุกท่านโอ้เหลี่ยมพอดีเป๊ะเลยมันเหมาะเจาะแล้วดูตรงนี้ต่อครับวรชิตตักมาล้นไปครับแฟงคัสไซด้ามงแต่บอลสองไม่ของพีจีสารัตเล็งแล้วงังซัดลูกเดียวหูยบอลตกคือเกือบไปเหมือนกันครับขี่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางพีจีไปคล้องคืนมาได้ตรงนี้แล้วก็ยิงสวนเข้ามาเลยมีตัววิ่งเข้ามาจะชาร์จด้วยก็คืออิซานนะครับบอลจากเท้านี่ได้ลุ้นมากนะครับทางสารัตเอาแล้วก็พื้นที่เปิดแฟงคัสไซด้าค่อยๆดูเพื่อนครับแต่ยังไม่มีตัวเข้าในกรอบแฝงเสียงยัดเข้าปากบอลลิกิโอ้โหลูกนี้ล้มตัวซัดไม่ได้ครับแล้วบอลยังไม่ออกนะครับสุภชัยหาจังหวะเปิดยัดเข้าไปอีกทีนึงก็ถึงมือของทางกิติพงศ์ครับนะครับบุรีรัมย์แต่ไม่สามารถที่จะเอาบอลเข้าไปในตุงตะข่ายได้ครับโอ้โหอากาศว่าบอลลิกิคุณมาเทคตัวโอ้โหแม่ตามจุดเลยครับแม่นั่งยองๆเหมือนจะไม่เอาอะไรสุดท้ายนี่เปิดตรงนั้นแล้วก็รู้ใจกันเลยครับโอ้โหคือมันจริงๆมันเข้าเป้าไปหมดแล้วนะครับแต่จังหวะที่จะออกบัตรให้มันเข้าแบบเต็มๆตรงนี้เนี่ยมันกลายว่าบ่งเฉือนไปอีกโอ้โหทะยานมาตรงนี้นี่โอ้โหสุรก้าครับทิ้งขึ้นมาสุพนัทเช็ดสวยครับบุรีรัมย์เล่นกับทางสุพนัทเอาแล้วครับพื้นที่เปิดตรงนี้ช็อตสำคัญของบุรีรัมย์สุพนัทคล้องเข้าในซ้ายก็ต้องลองยิงโอ้โหไม่ได้ครับตรงตัวกิติพงศ์โอ้มาแบบสวยมากๆแล้วด้วยนะครับนิดนึงเพื่อที่จะเอียงองศาแล้วก็จะยิงนะครับแต่กลายเป็นว่ายิงไม่ถนัดเนี่ยครับเอียงองศาไว้แล้วนะครับแต่ซ้ายลูกนี้มันกลายว่าโอ้ไปตรงตัวทางกิติพงศ์เท่านั้นเองนะครับโอ้โหมันเข้าเสียพื้นที่ออกมาแฟงคัสไตด้าแฟงเปิดยัดเข้ามาทำอย่างนี้บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ทำได้ดีแต่ว่าบางช็อตนะครับโบลิกิเก็บด้านข้างที่ขึ้นมานะครับคาตาเกด้านี่นะครับคือข้างในอาจจะมีคนเดียวแต่พิธีวัตรเปิดเข้าในสุรก้ามงออกมาบอลสองเป็นของสารัตอยู่เย็นครับสารัตยกมาธีรศิลป์เก็บแล้วยกหูชนเสาครับโอ้โหดึงจังหวะหลอกยิงเสาแรกครับธีรศิลป์ให้ต่อมากิติพงศ์ย้ำกลับมาที่ปฐมพลเล็งทิ้งอ้าวฉลับตรงนี้โอกาสของบุรีรัมย์สัตว์ลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้พลาดมาให้แบบโอ้โหทั้งบอลเลยครับลุยต่อได้แล้วก็ยกขึ้นมาบอลตกยังไม่เข้าทางอิรฟานสกัดมาเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกับบีจีเตะสกัดทิ้งมาโอ้โหดูเข้าแต่ละดอกนี่มาหนักนะครับแต่อันนี้ก็ต้องแลกมาด้วยใบเหลืองนะครับไสลด์มาทั้งตัวครับทางสุภชัยใจเด็ดนะยิงแบบที่ตัวเองถนัดนะครับฟรีคิกก็เปิดยาวขึ้นมาของอิดอฟานก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับจบ45นาทีแรกครับบีจีปุกนำบุรีรัมย์2ประตูต่อ0นะครับจากการทำเข้าประตูเองของทางนฤบดีก่อนนะครับนาทีที่26ก่อนที่อิซาจะมงเป็น2ต่อ0นะครับช่วงครึ่งหลังกันต่อนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตามหลังบีจีปทุมอยู่0ต่อ2ครับครับเปิดไปลุ้นอันเดสตูนเยสดันสูงขึ้นนำบงเลยเข้าทางเขาสิทธิ์เอาเลยครับตำแหน่งที่ลอยอยู่กระดกต่อมาให้กับโบลิกิมีสารัตตามอยู่โบลิกิจี้เข้าซัดลูกโอ้โหสามแรกครับยังติดเซฟของกิติพงศ์ไม่เป็นไรลูกแล้วเกมนี้เนี่ยหลายๆจังหวะเขาก็เซฟได้ดีนะครับยืนจังหวะยืนตำแหน่งดีนี่ตรงนี้ปิดเสาแรกไว้นะครับธีรธรเปิดเข้ามาบ้องตรงนี้เอาเลยครับอีกทีไม่ได้โอ้โหยังติดแซงของกิติพงศ์ครับควักออกมาเลยโอ้แล้วมีเลวินสุรกาวิ่งตามดูก่อนหน้านี้ก่อนนะครับสุภชัยโอ้โหนี่แหละครับไปยืนอยู่ในตำแหน่งเหมือนเป็นตัวสุดท้ายพอดีครับโอ้โหโชคร้ายอีกแล้วครับพีจีครับมาวรชิตไปเหยียบบอลเสียหลักมาสุรกาธีรธรดีขึ้นบนไปบอลไปโดนมือของสหรัฐบองสุวรรณครับตกพื้นแล้วมันกระดอนขึ้นมาสูงนะครับใบเหลืองไปด้วยนะครับมาสักครู่นี้ธีรธรให้มาสุภชัยบุรีรัมย์นี่
ทุกจังหวะนะครับกดบอลเล่นเร็วเลยแล้วแฟงคัสไซด้ามาได้ฟาวครับมาจากด้านหลังครับไปเคาะใส่ทางคัสไซด้านี่ครับไปจิ้มโดนบอลก็จริงนะครับแต่ก็มาจากด้านหลังไปเหลืองไปด้วยนะครับเป็นคิกของธีราธรเปิดเข้ามายังติดครับบอลโดยสารัตน์ พงษ์สุวรรณสันติภาพเช็ดมาวรชิตครับเป็นอันเดสตูนเยสนะครับฟาวดูเหมือนมีสัญญาณจาก VAR นะครับมีทำมือมานะครับเนี่ยครับดึงแล้วหยุดไปเลยครับโอ้โหแบบนี้โอกาสต้องเรียนตามตัวว่ารอดยากเป็นจุดโทษครับดูครับดูอีกทีว่าตรงไหนครับคนที่ล้มลงไปครับธีรศิลป์นะครับครับไปดึงน่าจะเป็นโบลิงกีนะครับครับแล้วโดนเหลืองด้วยครับตามกฎกติกาเลยครับครับว่าถึงแม้จะบอกว่าอยู่นอกเหตุการณ์แต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ทำให้โบลิงกีนั้นโถมเข้าไปบ่งไม่ทันเหมือนกันครับอาจจะเล่นจิตวิทยาด้วยครับคือกติการู้กันอยู่แล้วครับครับว่าจะดึงเขี่ยวกันขนาดนี้ครับเหลืองหน้านี่แหละครับคือสุดท้ายผู้สินต้องถ้าเข้าเกมจะกลับมาเปิดอีกครั้งนึงนะครับโบราณเขาสิทธิ์เล็งแล้วยิงลูกนี้ป่ะไล่แล้วครับ1ต่อ2ครับบุรีรัมย์นี่เป็นประตูที่2เขาในฤดูกาลนี้นะครับยิงไปแทบจะตรงกลางประตูเลยนะครับไม่ได้ออกซ้ายออกขวาแต่กิติพงศ์ก็พุ่งไปทางซ้ายมือของตัวเองนะครับเหมือนจะเปิดหน้าเท้าไปทางนั้นนะครับไอ้บอลมีฉลับครับเลยย้อนหลังอีกสั่นโบราณเขาสิทธิ์เอาจังหวะที่ปู่ไปติดทางธีราธรครับยืนใกล้กันไปแล้ววรชิตมาสัดลูกนี้ตกพื้นตรงตัวของศิวรักษ์ครับโอ้เตะเยอะมากมากครับธีราธรเปิดยัดเข้าในมาเสาแรกมีดิโอโก้ครับช่วยเช็คบอลแรกสันติภาพมงขึ้นมาตะเดบดินให้แฟงคัสไซด้าแล้วเป็นทางสันติภาพเข้าตรงนี้ช้าครับถึงก่อนนะครับแฟงคัสไซด้าจังหวะลุยมาตรงนี้นะครับแล้วถึงบอลก่อนนะครับแต่ตรงนี้เป็นใบเหลืองของสันติภาพนะครับแล้วสันติภาพน่าจะโดนเหลืองไปก่อนหรือเปล่าครับเราไม่แน่ใจต้องเช็คอีกทีนะครับเพราะมีจังหวะไหลออกมาเกมโต้กลับของ VG ครับทำงานที่ดิโอโก้หรือซานโต้ดิโอโก้ครับตัดในมาหนีเข้าสิบฝากปฐมพลแทงช่องนี้เป็นอีกสารเข้าซ้ายสัดลูกนี้ไปเลยโอ้โห3-1ครับมีธงแต่ล้ำหน้าครับครับมีธงช่วยไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงก็ได้ดูอยู่แล้วแต่โอ้โหสายลูกของอีกสารเด็ดขาดดีเหลือเกินครับเจ้าตัวขอให้ผู้ช่วยผู้ตัดสินดูเลยนะครับดูว่าดูการโอ้โหนี่น่าจะล้ำนะครับใช่ครับเดี๋ยวดูอีกทีของ VAR ครับวิดีโอโก้เรียกบอลอยู่ไหลมาขวาของเจริญศักดิ์ตั้งแล้วสัตว์ลูกนี้ก็โอ้โหหลุดไปเยอะครับหนักด้วยครับขอลองดูครับพื้นที่มันเปิดจะปัดลูกนี้เนี่ยมันเห็นมุมพอดีนะครับธีราธรเปิดลึกมาเสา2ตรงนี้โอ้ชิงจังหวะกันหม่งก็สุดท้ายน่าจะไปโดนสุภชัยนะครับแต่ว่าธีราธรเปิดตรงนี้มานะครับแล้วเนี่ยครับจังหวะขึ้นคือทางอีฟานเองก็เหมือนจะเข้ามาถึงช้ากว่าแล้วด้วยนะครับนะครับอีกประมาณ7นาทีกว่าๆบอลของทาง BG เอาเจริญศักดิ์แต่งแล้วเข้าขวาซัดลูกนี้เสาแรกครับช่องมันปิดแล้วมองมาถึงเจริญศักดิ์มีสปีดมาตรงนี้นะครับจ้องที่บอลแล้วก็กะว่าจะกดที่เสาแรกนะครับสายของธีราธรเปิดตวัดมาโอ้โหหาจังหวะจนได้นะครับแต่ว่าสะบัดตรงนี้ของทางสุพนัทไม่เข้ากรอบครับเข้าหัวบริกิแม่นๆหรือเปล่าครับสุภชัยบริกีเข้ากรอบแล้วครับธีราธรเปิดมาบริกีสปัดโอ้โหเนี่ยครับโอ้ช็อตสำคัญมันมีอยู่ครับแต่ว่าทำไม่ได้ครับท่องให้ได้หม่งด้วยแล้วดูสปัดตรงนี้เนี่ยมันไม่ไปด้วยครับเหลี่ยมการมองเนี่ยโอ้โหพยายามจะสปัดเต็มที่แล้วครับแต่ตำแหน่งในการจะหม่งมันอาจจะบังคับทิศทางยากด้วยมันต้องได้ทั้งทิศทางแล้วก็ความแรงธี
ีรธรเปิดเข้ามาได้ป่งสุภชัยเข้ามาโอ้โหตรงนี้เตะติดทางเดียโก้เลยครับไม่ถึงแฟงอ้าวอีกทีนะครับสุภชัยซัดโอ้โหตีเสมอครับโอ้โห2-2ครับโอ้โหหนังชีวิตเลยครับช็อตนี้ของสุภชัยครับโอ้กลับมาได้ครับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตามหลัง0-2ตอนนี้สกอร์กลับมาเท่ากันแล้วครับ2-2นี่ครับธีรธรเตะมุมมาตรงนี้ก่อนนะครับขึ้นมงโดยเขาเองนะครับแล้วตรงนี้สกัดมาวนกีมงชงให้ครับแล้วยิงยัดเข้าไปเลยโอ้โหเนี่ยครับดูสะบัดมาถึงพอดีแต่งหนึ่งทีแล้วยิงเต็มครับความแรงนี่โอ้โหดีมากๆนะครับยิงหายไปเลยหมดสิทธิ์ที่จะป้องกันเหมือนกันนะครับกิติพงศ์มีจังหวะผู้เล่น BG จะไปฟ้องผู้ตัดสินด้วยเหมือนกันนะครับคาซาเยด้าในจังหวะที่จะเข้าไปบล็อกการเตะทิ้งมาของดิเอโก้นะครับต้องดูแล้วครับว่าดีไปเหลืองนะครับปฐมพลน่าจะไปประท้วงการทำหน้าที่ของผู้สิทธิ์นะครับติดทางพรรษาสกัดมายังมาเข้าทางแล้วสุดท้ายผู้สิทธิ์เป่าฟาวนะครับครับสุพนัทไปโดนเจริญศักดิ์ทำฟาวแล้วก็เสียใบเหลืองไปด้วยครับเจริญศักดิ์เนี่ยครับโอ้โหสไลด์แล้วก็เหมือนว่าบอลไปแล้วครับพยายามจะเตะแต่ไปโดนทางสุพนัทเล่นอันตรายไปหน่อยครับเจริญศักดิ์เข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับดูได้เจอชนเสียจังหวะเอ้ายังไถไปต่อครับชัดมงคลดึงจังหวะเข้าแล้วปัดลูกเดียวโอ้โหยังตรงมือของทางจิวรักเอาปล่อยบอลคืนครับธีรธรตัดเข้าในสารัตเป็นทางเจริญศักดิ์และชนเบรกเอาไว้โอ้โหบี้กันปันเลยครับมาต่ออัดลูกนี้กับทางสุพนัทคว้าบอลไปเลยครับโอ้โหฟาวครับอ๋อใบเหลืองแล้วตรงนี้ฟาวติดครับเมื่อกี้เพิ่งฟาวไปโอ้โหเป็นเหลืองแดงครับแล้วผู้ตัดสินยังน่าจะยังให้โอกาสเล่นต่อด้วยครับตรงนี้ไปตัดฟาวครับเจริญศักดิ์โอ้โหก็ไปเตะจากด้านหลังจริงๆนะครับเจริญศักดิ์เอาไหนมาตรงนี้ยังป้วนเปี้ยนอยู่เตะทิ้งไปครับทางคอร์โดแล้วสิงห์ก็เป่าระวีจบเกมครับโอ้โหกินกันไม่ลงกันเสมอ2-2ครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าสนุกมากๆนะครับทำให้บิวดามเอง4เกมพวกเขามี10แต้มนะครับส่วน BG พวกเขาลงสนามมา2เกมตอนนี้มี1แต้มนะ